สุเมรุตอนโกลเด้นพีคอคนะคะหรือว่าตำนานจากเขาพระสุเมรุนกยุงทองนะคะก็เป็นตอนหนึ่งของชาติกำเนิดของพระพุทธเจ้านะคะในร่างของนกยูงทองเพื่อมาสอนมนุษย์ในเรื่องการละจากบาปอันเป็นกิเลสนะคะรูปแบบการแสดงพรีเซนต์เป็นแดนซ์ทั้งหมดเลยแล้วก็ประกอบด้วยมีเพลงประกอบมีเพลงซัพพอร์ตนะคะแล้วก็ไม่มีบทพูดค่ะมันจะมี voice over dance คือรำไทยมีท่าของโขนแต่ไม่ใช่โขนนะคะแล้วก็ jazz dance modern dance ballet เรียกว่าเป็นที่เดียวกันการ dance แบบไทยประยุกต์ค่ะค่ะแล้วก็บวกกับดนตรีสดไทยประยุกต์เช่นกันค่ะและมีกลิ่นอายของออร์เคสตราตะวันตก1ชั่วโมงครึ่งและ intermission 15นาทีเราได้นำเสนอโปรเจกต์เข้าไปที่ Ford Theater ค่ะแล้วก็ใช้เวลาประมาณโปรดักชันทั้งหมดเนี่ยใช้ตั้งแต่วันเริ่มถึงวันที่จะแสดงเนี่ยปีกว่าในช่วงต้นเนี่ยFord Theater จะมีการรีวิวเปเปอร์เวิร์คทั้งหมดเลยว่าผ่านไหมทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนของเขาหรือเปล่าและได้มาตรฐานตามเขาหรือเปล่าครับพี่แล้วก็เมื่อผ่านแล้วเนี่ยเขาก็จะทำงานเหมือนพาร์ทเนอร์กับเราดูแลเราเราดูแลเขาเราช่วยกันให้งานผ่านพ้นไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัดเจ็ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวโชว์โปรดักชันทีมไอเดียอะไรทั้งหมดเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเริ่มโชว์จริงปุ๊บเขาก็จะเข้ามาช่วยเรื่องของการ PR ด้วยเรา PR ด้วยเขา PR ด้วยคือเป็นการทำงานร่วมกันเหมือนพาร์ทเนอร์เลยจริงๆจนกระทั่งถึงวันที่ขายตั๋วเราก็จะช่วยกันขายตั๋วเขาก็ช่วยขายตั๋วเราก็ช่วยขายตั๋วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนในเรื่องของการโคสองประเทศเนี่ยความยากอยู่ที่การทำงานสองประเทศปี2008คือ Legend of the เจ้าพระยาครั้งนั้นพี่หมึกเหมือนกันค่ะสารวุฒิชวดเป็นผู้กำกับนะคะครั้งที่2สาตราวุฒิ2010เรายกโปรดักชันมาจากเมืองไทยเพราะตอนนั้นพี่หมึกกับพิวกลับไปแล้วค่ะก็เลยทำจากเมืองไทยเพื่อมาที่นี่แล้วเราได้นักแสดงสมทบจากที่นี่รวมถึงนักร้องทีมซองเราก็จะได้จากที่นี่เหมือนกันนะคะคืองานของเราเนี่ยเราต้องการให้ลอสแองเจลิสเนี่ยชุมชนไทยในลอสแองเจลิสเนี่ยมีส่วนร่วมทุกครั้งไม่ว่าโปรดักชันจะมาจากประเทศนี้หรือประเทศนั้นก็ตามเราต้องการให้ชุมชนไทยมีส่วนร่วมในเรื่องของการแสดงด้วยแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังด้วยในบางครั้งเรา need help คือแบบvolunteer หรือไม่ก็professional help ที่นี่ด้วยอะค่ะซื้อบัตรนะคะก็เข้าไปซื้อได้ที่ fordtheater.org นะคะหรือว่าจะโทรหาจ๊ะโดยตรงก็ได้ค่ะถ้าเกิดไม่สะดวกซื้อในเว็บไซต์นะคะหรือว่าจะไปซื้อที่ box office ของ Ford Theater ก็ได้ค่ะราคาบัตรนะคะ75 55 35ดอลลาร์สหรัฐนะคะนักเรียนลด 15% จากราคานี้นะคะแล้วก็มีบัตร VIP 150ดอลลาร์สหรัฐค่ะบัตร VIP 150ดอลลาร์เนี่ยจะได้กระเป๋าใบนี้และซูจิบัตรสวยงามที่พูดถึงโปรดักชันของเราใส่ไปให้ข้างในนะคะอย่างดีเลยส่วนผู้ที่ไม่ได้ซื้อบัตรอย่าเสียใจเรามีขายค่ะเราจะขายแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากว่าพิวเพิ่งมาและเพิ่งหอบพิวของมาจะมีที่ขายเนี่ยแค่100ใบเท่านั้นราคาอยู่ที่10เหรียญนิดๆค่ะหนึ่งรอบเท่านั้นที่ฟอร์ดเทียเตอร์นะคะวันเสาร์ที่24สิงหาคมนะคะตอนเวลา2ทุ่มค่ะการแสดงนี้โปรดักชันนี้นะคะจากมันตราสยามนะคะขนกันมาจากเมืองไทย30คนนะคะแล้วก็บวกกับนักเรียนที่เป็นนักเรียนรำที่วัดไทยด้วยนะคะแล้วก็เราเชิญเขามาร่วมแสดงกับเรานะคะเพราะฉะนั้นมันมาจากเมืองไทยไม่ได้มาเป็น10ปีแล้วอะอยากให้ชาวไทยในลอสแองเจลิสเนี่ยมาช่วยกันสนับสนุนแล้วก็มาร่วมกันชื่นชมศิลปะวัฒนธรรมไทยค่ะอยากจะบอกว่ากว่าจะมา
าได้ยากมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามาแล้วอยากจะให้ไปดูจริงๆค่ะช่วยกันสนับสนุนแล้วก็จะได้เห็นจริงๆค่ะว่า professional production เป็นอย่างไรเราได้ professional แบบทุกส่วนของ production นี้เลยค่ะสำหรับรายได้นะคะในการแสดงครั้งนี้นะคะส่วนหนึ่งค่ะเรามอบให้กับศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชนนะคะโดยพี่นงยาวรานนท์ค่ะเพื่อเป็นประโยชน์กับชุมชนชาวไทยในลอสแองเจลิสต่อไปค่ะ